กลับเข้าสู่รายการนะครับเรามาดูในเรื่องราวของดวงชะตากันดีกว่าหลายๆคนคงจะสงสัยหลายๆคนก็คงจะเฝ้ารออยู่ที่หน้าจอว่าของเราจะได้ออกก็บอกว่ารอเราอยู่นะครับครับอยากทราบว่าตรงกับลัคนาอะไรเอาคนนี้ถามแค่ลัคนาเองเนาะอาจารย์ผู้นะครับง่ายเหลือเกินนะเกิดวันที่3กรกฎาคมปี39เวลา 11:35 น.อยากทราบว่าตรงกับลัคนาอะไรคุณแนนนะน่าจะเป็นคุณสุภาพสตรีนะครับคุณแนนนะครับใครสนใจตรงนี้ก็สามารถสอบถามได้นะครับหลายๆคนก็สงสัยนะเออฉันเกิดเดือนธันวาคมนะลัคนาของฉันจะใช่ธนูหรือเปล่าวะไม่แน่เสมอไปว่าจะใช่นะเพราะว่าช่วงระยะเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงราศีอยู่ข้างในเนี่ยทั้ง12ราศีครบครับเพราะนั้นเนี่ยมันต้องดูราศีที่มันเป็นราศีจริงๆข้างในลักษณะจริงๆข้างในคืออะไรนะครับครับแต่ว่าตัวหลักอ่ะโอเคมันธนูละแต่ว่าจริงๆแล้วลัคนามันอยู่ตรงไหนอ่ะก็ไปดูได้นะครับเราก็สามารถที่จะตรวจสอบให้ท่านผู้ชมได้ไม่ต้องเสียสตางค์ฟรีนะอยากจะรู้เหมือนคนแนคุณแนนตอนเนี้ยนะลัคนาอยู่ที่ราศีอะไรครับครับคุณแนนนะครับปีนี้นะฮะ19ปีครับซึ่งตากล้องคงจะชอบมากนะฮะดูจากหน้าตากล้องแล้วแต่ตากล้องบางคนนี่จะมีเมียกำลังจะท้องนะฮะนะนะฮะตรงนี้นะฮะแต่ก็ยังอยากจะมีใหม่นะไม่เอานะฮะเรื่องไม่ดีอ้าวคนที่เกิดนะครับคุณแนนนะครับอายุ19ปี10เดือนนะครับอีกประมาณ2เดือนปุ๊บเนี่ยนะก็จะ20แล้วนะฮะก็แสดงความยินดีด้วยนะที่จะ20แล้วราศีเดือนของคุณแนนนะครับคือราศีมิถุนนะครับแต่ว่าถ้าเราผูกตามเวลาเกิดเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนลัคนาราศีกันนะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณแนนนะครับเวลาดูดวงทั่วไปนะครับก็ต้องดูลัคนาราศีกันนะครับเหตุผลเพราะว่าในเรื่องเกี่ยวกับการอธิบายเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยนะครับต้องบอกนี้ก่อนว่าโหราศาสตร์ไทยนะครับอิงกับเรื่องของดวงดาวหรือดาราศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับโลกของเรานะครับใช้เวลาเดินนะครับ1วันหมุนรอบตัวเองถูกต้องไหมครับ12เดือนหมุนรอบพระอาทิตย์นะครับในเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์เนี่ยหรือโหราศาสตร์เนี่ยเขาอิงกันพระอาทิตย์แสงที่วิ่งมาเนี่ยกระทบต่อโลกเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงทุก2ชั่วโมงเช่นคุณแนนนะครับหรือท่านผู้ชมก็ตามทีถ้าฟังอยู่ตรงนี้นะครับนึกภาพตามอาจารย์นะฮะคุณแนนเกิดในวันที่3กรกฎาคมในวันที่3กรกฎาคมเนี่ยจะอยู่ที่ราศีมิถุนนะครับวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่ประมาณวันที่15กรกฎาคมเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้น6โมงเช้าที่ราศีมิถุนนะครับแต่พอโลกของเราขยับมาทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยหมุนรอบตัวเองปุ๊บเนี่ยนะครับลัคนาหรือจุดเปลี่ยนของแสงพระอาทิตย์กระทบต่อโลกเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปทุกๆ2ชั่วโมงเช่นถ้าคุณแนนนะครับเกิด8โมงเช้าในวันนี้ก็อาจจะเป็นลัคนาราศีกรกฎในช่วง8โมงเช้าแต่ถ้าคุณแนนเกิด10โมงเช้าคุณแอนอาจจะกลายเป็นคนลัคนาราศีสิงห์เพราะฉะนั้นจุดเปลี่ยนจะเปลี่ยนแปลงทุกๆ2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยเกิดประมาณสัก11โมงนะครับ35นาทีเนี่ยจุดกระทบที่แสงพระอาทิตย์ส่องมากระทบต่อโลกเนี่ยจึงอยู่ที่ลัคนาราศีกันเพราะฉะนั้นแปลว่านี่คือเหตุผลที่เราจะมีราศีเกิดคือราศีมิถุนแต่ลัคนาราศีกันอันนี้คือความหมายแล้วเวลาอ่านนิยสารเวลาที่จะดูดวงในรายการทีวีต่างๆนะครับนะเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์เกี่ยวข้องกับศาสตร์เนี่ยจะต้องดูราศีหรือลัคนาราศีก็ต้องตอบอย่างนี้ครับว่าสิ่งตรงจุดนี้เนี่ยคุณจะต้องดูที่ลัคนาราศีแทนเพราะว่าวันเดือนปีเกิดเรียกว่าราศีมิถุนแต่ถ้ามีเวลาเกิดเรียกวันเดือนปีและมีเวลาเกิดเรียกว่าลัคนาราศีนะครับที่จะเด่นกว่าก็คือต้องดูราศีนะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาดูดวงทั่วไปต้องดูลัคนาราศีกันไม่ต้องบางคนอ่าน2อันได้ไหมอาจารย์ระหว่างมิถุนดีอ่านดีเลยนะราศีกันไม่ดีอาจารย์อ่านมิถุนดีกว่าอันนี้ไม่ได้นะครับคุณต้องอ่อนไปเฉพาะเจาะจงที่ลัคนาราศีกันนะครับเป็นปฐมเลยตรงจุดนี้นะครับหลักของพื้นฐานดวงนะครับของคุณแนนเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยนะมันก็ต้องถามแล้วว่าอ้าวดาวประจำตัวคืออะไรนะครับ
เกิดวันนี้นะเป็นแบบไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยมันก็จะเป็นดวงใครดวงมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแนนต่อไปนี้เวลาดูดวงดูลัคนาราศีกันไปนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้นะพี่วิทย์นะเดี๋ยวนี้นิยสารเนี่ยเพียบเลยนะบางคนก็บางคนเขาก็เขียนนะว่าสมควรที่จะถ้าคุณเคยผูกดวงเป็นลัคนาราศีไปอ่านลัคนาราศีแต่บางแต่ถ้าบางตำราบางหนังสือที่เป็นคอลัมน์แบบเนี้ยเขาก็จะเขียนวันที่แบบวันที่นี้ถึงวันที่นี้เป็นราศีอะไรบางอาจารย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาจะมีวันตัดแบบสากลนะครับแต่เวลาผมเขียนเนี่ยนิยสารเนี่ยนะครับก็จะใช้วันตัดแบบคนไทยสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับเวลาเกิดแต่ถ้าคุณรู้เวลาเกิดอย่างเงี้ยนะก็มีโอกาสเนี่ยไปอ่านลัคนาราศีจะละเอียดมากกว่าอีกอย่างนึงฝากนิดนึงได้เขียนหนังสืออีกเล่มนึงมาหนังสือนี้เป็นชื่อหนังสือว้าวเคยเห็นว้าวแมกกาซีนถ้าผู้ชมนะนะผ่านตามแผนหนังสือเนี่ยมีโอกาสนะนะลองติดตามผลงานด้วยหนังสือเล่มใหม่เป็นคอลัมนิสต์ใหม่เพราะมันมีทั้งภาษาไทยและภาษาลาวภาษาลาวเลยเหรอภาษาลาวจริงไทยกับลาวนะภาษาไทยคือให้คนไทยแล้วก็ไปวางที่ประเทศลาวด้วยเออไปสองภาษาสองภาษาพวกนี้นะเขาจะไปอยู่ที่อเมริกาเยอะนี่ออสเตรเลียนี่ไงเยอะมากว้าวนะว้าวแน่นอนว้าวเลยว้าวเลยนะอย่างนี้เลยนะว้าวเลยแล้วฝากไว้ด้วยสำหรับพี่น้องคนลาวที่ติดตามรายการสดแล้วก็รายการทางช่อง8ใน YouTube แล้วก็นะYouTube ของอาจารย์ผู้นะใน YouTube เนี่ยก็ต้องติดตามผลงานด้วยแล้วกันนะครับฝากได้นะฝากไว้แล้วก็ยังมีหลายเล่มนะไม่ใช่มีเฉพาะว้าวเล่มเดียวว้าวนี่คือล่าสุดใช่ล่าสุดนะเล่มที่ผ่านมาเนี่ยเนื้อสารพระเกจิแห่งสยามนี่อยู่เต็มใช่เต็มเหมือนกันนะคล้ายๆกันนะไปดูได้ต้องไปวางที่ลาวด้วยนะไปดูด้วยตอนนี้ที่สุดจะมีที่อเมริกานะที่ดูกับจีนก็ดูเยอะนะแต่จีนจะมีปัญหาหน่อยหาคนแปลไม่ได้นะมันก็เยอะหน่อยต้องส่งไปลาวนะเป็นหลายภาษายังพออ่านพอได้พอได้นะมันอักษรเขาจะน้อยกว่าเราอักษรน้อยกว่าน้อยกว่านะครับยี่สิบตัวแล้วก็มีอักขระด้วยอักขระสระเขาจะน้อยกว่าเรานะครับภาษานี่สุดยอดเลยนะครับก็ฝึกอ่านไม่ยากนะฮะใช้เวลาฝึกอ่านประมาณสัก 2-3 วันก็อ่านได้แล้วนะครับก็ไม่ยากอะไรนะนะแต่ว่าการผสมสระไม่เหมือนเราเลยนะไม่เหมือนเราเลยนะครับก็เขาบอกว่าชามเป็นอะไรนะแก้วน้ำเป็นชามอะไรประมาณนี้ไหมจอกแก้วน้ำเป็นจอกแก้วน้ำเป็นจอกนะครับก็ธรรมดาฮะคนไทยบอกผู้สาวคนลาวไม่รู้20รู้เคยได้ยินป่ะพออยู่สาวคืออะไร20สาวคือ20นะสาว20คนไทยบ่รู้สาวคนลาวไม่รู้20ไม่รู้20แต่เดี๋ยวนี้เขารู้กันหมดแล้วเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วก็วัฒนธรรมมันเกินกันแล้วก็มันก็มีการเรียนพันกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องก็คงจะรู้รับทราบกันแล้วนะครับแล้วก็คนลาวเขาอ่านภาษาไทยได้นะครับเขาได้เปรียบเยอะจะบอกให้นะน่ารักนะฮะแต่คนไทยไปอ่านบางทีก็อ่านตะกุตะกะอ่านยากนะครับแต่ก็อ่านมันจะคล้ายๆกันแต่ความหมายบางอย่างจะไม่คล้ายกันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็คำตลกๆอะไรบางคำที่มาเขียนเล่นกันบางคำก็ไม่มีครับไปตู่คำครับตอนนี้เหมือนกับบ้านเราตอนนี้พี่เบิร์ดกำลังไปประเทศลาวนี่ครับผมอะไรนั้นกาแฟสักอย่างหนึ่งใช่ไหมนะครับใช่ครับนะครับแล้วก็ที่นู่นเขาหลายๆอย่างเขาได้ทำเขาดีเขารักษากันไว้ดีนะครับก็อยากจะให้รักษากันต่อไปนะครับเขาก็ดีนะบ้านพี่เมืองน้องกันประเทศไทยเพิ่งมาคิดหมายถึงว่าประเทศลาวเขาก็ใส่ผ้าถุงเรียนหนังสือหมายถึงว่าเป็นชุดประจำชาติใส่ประจำชาติแต่ว่าประเทศไทยมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นเองที่ใส่ผ้าสิ้นผ้าถุงเนี่ยนะอันนี้ฮะก็เป็นสิ่งนึงที่อยากจะช่วยกันให้ช่วยกันรณรงค์นะครับแหมจะไปเอาตะวันตกจ๋าๆมาอย่าลืมความเป็นไทยของเราแล้วก็อย่างของไทยเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยที่คุณมองว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นของที่แบบเก่าคือของมันมีมูลค่าน้อยนะครับมูลค่าน้อยไม่ค่อยดูแล้วมันงั้นน่ะไม่มีราคายกตัวอย่างของเราเนี่ยนะคุณถามคุณเดินหาในกรุงเทพมีใครใส่ผ้าขาวม้าบ้างนั่นสิมีใครใช้ผ้าขาวม้าบ้างนั่นน้อยใช้ผ้าห่มผ้าขนหนูถูกไม่มีใครผ้าขนหนูก็ผูกนะใช่แต่คุณเชื่อหรือไม่ผ้าขาวม้า3ผืนขายที่อเมริกาได้100ยูเอสโอ้นั่นไงมันธรรมดาที่ไหนล่ะขนาดถุงเรายังไปถ่ายที่ฝรั่งเศสได้เลยผ้าถุงเนี่ยผืนนึงนะขายได้เป็น 4-500 US นะใช่เป็นเล่นไปแล้วถ้าของดีๆขายได้เป็นพันครับครับไม่ใช่ของถูกนะครับแต่ของที่ธรรมดาในบ้านเราจะเป็นของดีที่อยู่ฝั่งโน้นและของที่คุณคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรมันก็ไปโด่งดังเอาทางโน้นนะแม้กระทั่ง
กระเป๋าโบเบ้เห็นไหมก็ไปดังแถวฝรั่งเศสได้อย่างเออเนี่ยตัวอย่างง่ายๆมันอย่างน้อยๆผมเชื่อว่ารากไอเดียมันต้องมาจากตรงนี้แหละเขามาเที่ยวเอเชียแล้วเห็นแล้วก็เอาไปจำพอจำไว้แล้วก็ลืมเสร็จแล้วก็เป็นดังนู้นมันภาพมโนขึ้นมาแล้วคิดได้แล้วก็ทำขึ้นมาผมเชื่อมันเป็นอย่างนั้นนะครับอยู่ๆมาคิดเองอย่างเงี้ยสไตล์แบบนี้มันโบราณมันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอใช่ไหมมันก็ต้องมีแบบว่าเคยเห็นอะไรมาแล้วมาประมวลผลในร่างในความคิดของเขาแล้วเขาเอาไปทำมันมีอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยก็ของดีๆของเราก็รักษากันไว้อย่าให้มันสูญหายอย่าให้มันเสียหายนะครับวัฒนธรรมของเรานะครับนะหลายๆส่วนก็คงก็ช่วยกันนะครับสำหรับตำราก็ดีตอนนี้เขาก็ช่วยกันเยอะนะครับรักษากันไว้เอาเข้ามาโหลดไว้ในYouTube บ้างใน Google บ้างเต็มไปหมดเลยในเว็บเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยหายแล้วก็ยังอยู่ยกเว้นแต่ระบบมันล่มทั้งประเทศทั้งโลกอ่ะมันถึงจะหายไปนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของเทคโนโลยีที่เขาช่วยเรานะครับส่วนที่เป็นรากวัฒนธรรมของเรามาแต่เก่าก่อนนั้นก็ช่วยกันรักษาก็แล้วกันนะครับให้ดำรงคงอยู่ไปให้นานที่สุดนะครับครับความเปลี่ยนแปลงมันมีแน่นอนแต่ว่ารักษาของเดิมไว้ให้เห็นนะครับช่วยกันนะครับผมอ่ะนะมาต่อดีกว่าต่อไปนะครับคุณสอนครับนะครับ25มิถุนายน2534ครับปีนี้ดวงผมจะมีลูกไหมครับแล้วถ้ามี จะได้หญิงหรือชาย นี่ดวงตากล้องไปเนี่ยเอางี้ว่ะเราลองดูแล้วไม่ให้เวลามาเออตากล้องไปเนี่ยนะหรือว่ายังไงปีนี้ดวงผมจะมีลูกไหมครับถ้ามีจะได้หญิงหรือชายครับถ้าจะให้ถามก็บอกว่าแล้วคุณคิดจะทำมีกระบวนการในการผลิตหรือยังลูกหรือยังเออมันมีหรือเปล่าเนี่ยมีอยู่แล้วแหละถามอย่างเงี้ยถามอย่างงี้มันต้องมีเออต้องมีอยู่แล้วแหละ25มิถุนายน34แล้วมันเวลาอะไรเวลาก็ไม่มีเวลามีป่ะไม่มีเขามีส่งมาหลังไหมมีป่ะไม่รู้แล้วแนวโน้มมันจะเจาะไงวะเนี่ยแต่พูดมันเจาะได้มั้ยพื้นฐานนะเวลาเกิดไม่มีนะครับก็คือราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนซึ่งดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับรูปถ้าถามในช่วงระยะเวลานี้นะพูดถึงตอนนี้เนี่ยดาวลูกเนี่ยภาษาหมอดูว่าปุตตะลาภะปุตตะแปลว่าลูกลาภะแปลว่าลาภผลประโยชน์แปลว่าไปโจ๊ะคึมคึมใครในช่วงระยะเวลานี้อาจารย์ไม่ใส่ถุงยางเออมีโอกาสท้องการันตีตามดวงตามดวงมีในพื้นฐานดวงนะแต่อาจารย์ครับผมใช้วิธีธรรมชาติในการป้องกันครับก็โอเคนะแต่สมมติถ้าคุณไม่ป้องกันในแบบนี้เนี่ยในพื้นฐานดวงเนี่ยปุตตะลาภะเนี่ยนะมันก็แปลว่ามีบุตรมีบริวารเป็นลาภลอยผลประโยชน์เข้ามาณช่วงระยะเวลานี้ได้ในดวงชะตาชีวิตนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ทายไปเนี่ยยังไม่สรุปหรอกเพราะว่ายังไม่มีเวลาเกิดคุณต้องส่งเวลาเกิดมาเพราะตอนนี้เนี่ยดูได้แค่อะไรดูแค่ได้แค่ราศีได้แค่ราศีไม่สามารถดูได้ลัคนาราศีเพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้จังหวะในช่วงที่มันเป็นราภะกับดวงเนี่ยช่วงเนี้ยกรรมะราภะช่วงที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาเป็นกรรมะนะกิจกรรมการงานนะราภะก็แปลว่าโชคลาภเพราะฉะนั้นในช่วง 2-3 เดือนเนี้ยมันมีโอกาสที่จะมีมุมที่จะมีลูกนะหรือมีแบบนี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วถามว่าอาจารย์ถ้ามีได้เนี่ยจะได้หญิงหรือชายครับคุณก็ไปซาวดูสิถามเลยหมอดูนะหมอดูไม่ใช่ตาทิพย์หูทิพย์อะไรขนาดนั้นนี่นักโหราศาสตร์นะไปหาหมอสุตินารีเวชไปนะนี่ต้องพูดอย่างนี้นะแต่ดวงคุณเนี่ยอาจารย์เวลาเราดูดวงสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาจะดูเลิกยามนะในการเข้าห้องขอแล้วพอเข้าห้องขอเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าครูเคยดูหนังเนี่ยนะจะเป็นว่าหนังไทยนะหนังเกาหลีเนี่ยที่อยู่ในรั้วในวังเนี่ยเขาก็จะมีเลิกยามว่าเวลาตรงจุดนี้ตกฟากแบบนี้จะไปอยู่กับพระสนมองค์ไหนยังไงบ้างคือถ้าเป็นฝั่งทางเอเชียเช่นราชวงศ์จีนนะราชวงศ์ญี่ปุ่นมีหมดนะเขาดูเลิกยามแล้วเขาก็จะต้องจดเลยว่าวันนี้นะฮ่องเต้ไปนอนกับพระสนมองค์ไหนเวลากี่โมงกี่ยามเขาจะจดเนี่ยเป็นบันทึกเลยเป็นแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องมีโหรดูว่าสมควรที่จะอยู่กับองค์ไหนอะไรยังไงบ้างเป็นเลิกยามเลิกผานาทีนะเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้คุณถามเนี่ยไอ้องค์ประกอบของการที่คุณมาไปทำไปเรียบร้อยแล้วไงนะมันก็จะดูย้อนหลังมันก็จะลำบากว่าไปทำกันช่วงไหนอะไรวะ
อาจารย์ก็ไม่ได้ไปส่องดูไงถูกต้องไหมแต่ถ้าคุณถามว่าอาจารย์หลังจากนี้ไปเนี่ยจะไปโจ๊กคึมๆในวันไหนดีเออแล้วมีโอกาสพ้องผมแต่งงานเรียบร้อยแล้วแบบนี้เออก็โอเคเนี่ยอยากจะถามได้แต่อาจารย์ผมจะไปไปปั้มผู้หญิงอย่างเงี้ยเออไอ้นี่ไม่ถูกต้องคุณนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนักโหราศาสตร์เนี่ยมีต้องดูว่าต้องการในมุมแบบไหนยังไงบ้างนะก็ต้องให้เลิกฐานาทีไปแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่มันถูกต้องทำนองคลองธรรมแต่ว่าถ้าคุณนั้นไปโชคคึมๆแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วจะท้องไหมถ้าใจอยากมีก็ปล่อยให้เขามีไปตามธรรมชาติก็แล้วกันนะก็อย่าไปนะทู่ซีเอาออกเลยนี่ก็ไม่ดีนะเดี๋ยวมันเป็นกรรมนะ เดี๋ยวมีวิญญาณตามหลอกหลอนนะวิญญาณอาฆาตอย่างนี้เนี่ยก็ไม่เอานะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคนทำแท้งเยอะนะถ้าคุณสังเกตอย่างหนึ่งว่าปุ๊บเนี่ยในข่าวสารบ้านเมืองของประเทศไทยนะเมืองของเรานะครับนะขึ้นชื่อว่ามีคนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยนะ 80-90% เนี่ยในประเทศนี้นะครับแต่ว่านะก็มีการทำแท้งเยอะพอสมควรนะฮะตอนอาจารย์บวชใหม่ๆเนี่ยนะมีโอกาสนะบวชที่วัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีนะโอ้โหตอนที่เราเห็นนะลงศพนี่นะใบเขียนนะโอ้โหสิกรรมเนี่ยกับการทำแท้งหรือว่าคนที่พาคนอื่นไปทำแท้งอ่ะนะเต็มโรงเปล่านะโรงเปล่าๆไม่ใช่มีศพเด็กนะครับไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่ามันเป็นกระดาษที่คนเนี่ยเขาเขียนว่าข้าพเจ้านางนี้นามสกุลนี้นะครับเคยทำแท้งมากี่คนกี่คนอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาไปใส่ไว้ลงศพนะปีนึงเนี่ยเขาก็จะเอาลงศพเนี่ยนะไปขึ้นเมนไปเผาอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเราพูดถึงเราได้เห็นภาพอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับสังคมไทยจากการสื่อสารออกมาแบบนี้ว่าโอ้โหนี่ขนาดเนี่ยการทำแท้งยังมีกฎหมายควบคุมว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ว่าถ้าประเทศไทยนั้นไม่ถูกควบคุมล่ะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นแปลว่ามันก็ต้องไปมองในเรื่องเกี่ยวข้องกับสำนึกว่าอ้าวถ้าคุณอยากจะไปโชคกับใครถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยนะอยากมันเนี่ยคุณก็ต้องป้องกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณสอนเนี่ยนะผมจะมีลูกไหมครับใจคงอยากจะมีเพราะนั้นตรงนี้เคสนี้คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าบางคนที่ใจเนี่ยไม่อยากที่จะมีแต่ว่าเกิดตัณหาราคะอารมณ์อย่างเงี้ยนะอาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณต้องป้องกันนะนี่ก็ต้องฝากเอาไว้นะครับนะเตือนสติสำหรับคนที่นะที่อยากจะมีบุตรมีอะไรแบบนี้หรือไม่อยากที่จะมีบุตรเนี่ยนะจะได้ไม่เป็นภาระทางสังคมและก็มานั่งเครียดโอ้ยมีหรือเปล่าวะนะกดดันตายนะเอาตามนี้แล้วกันนะฝากไว้นะครับนะครับมันกระทบใครหรือเปล่าเนี่ยแถวนี้อย่าไปแซวอ๋อโอเคเอาตามนี้ครับประมาณนี้แหละนะครับผมเอ้าเรียกว่าโอกาสช่วงนี้มันมีก็แล้วกันแต่ถ้าไม่อยากมีก็คือป้องกันไว้นะใช่คาเรฟาร่าซะนะของดีที่หายากนะครับของดีนะเอ้าครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วมันสามารถที่ป้องกันได้สามารถที่จะทำได้อะไรได้มันหลายอย่างนะครับใช่ครับ อันนี้ดวงนี้นะคุณเล็กนะครับสุภาพสตรีถามว่าช่วงนี้แย่จังมันยังไงนะจะแก้ไขยังไงดีนะครับอายุ20บอกไม่เห็น แก่ละนะตัวเล็กมากเลยตัวเล็กโปรแกรมคุณเล็กถามว่าอะไรนะครับครับเศรษฐกิจช่วงนี้ตัวเขาเองอะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีมีแต่เคราะห์กรรมเคราะห์กรรมจะเป็นช่วงนี้มันเป็นยังไงจารย์จะแก้ยังไงดีเกิดมาอายุ20ปีเองเหรอราศีเดิมคือราศีเมษผูกทับแล้วเกิดเป็นลัคนาราศีธนูนะครับอายุ20ทำไมเครียดอะไรขนาดนั้นเนี่ยก็คงจะต้องทำงานเขาทำงานแล้วมั้งใช่ไหมเรียนด้วยทำงานด้วยแล้วก็ถึงจะส่งมานะฮะมหาธนูเลิกเหรอเกิดราศีธนูพฤษฎีกุมลัคนาพื้นฐานดวงตาชีวิตเนี่ยใครที่มีดาวสุภเคราะห์เขาจะดาวพฤษฎีกุมลัคนาราศีเกิดเนี่ยในภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับมันเป็นดาวที่สื่อถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษาเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยนะค่าเฉลี่ยนะประมาณสัก 80-90% เนี่ยคือจบปริญญาตรีประมาณสักอายุ22 21 22โดยประมาณถ้าคุณนั้นไม่ซิ่ว
นะหรือคุณนั้นเป็นหมอที่ต้องเรียน6ปีอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องจบประมาณสัก22ปีเนี่ยโดยประมาณแต่เราเนี่ยพออายุ20ปุ๊บเนี่ยนะมันก็ยังอยู่ในวัยที่ยังต้องเหมาะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเรียนแต่ผมก็เห็นว่าหลายคนเนี่ยนะทำงานตั้งแต่อายุ20อย่างผมเนี่ยผมก็ทำงานตอนอายุ20เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับดวงจริงๆเนี่ยคุณเนี่ยมีดาวพฤหัสบดีนะเป็นดาวตำแหน่งเนี่ยเขาเรียกเกษตราธิบดีนะเกษตรว่ามั่นคงพื้นฐานดวงตาชีวิตเนี่ยนะต้องศึกษาต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองชอบเช่นอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์เนี่ยเป็นหมอดูนะอาชีพอาจารย์เลยเนี่ยนะในบัตรประชาชนอาจารย์เนี่ยที่เขาเขียนให้เขียนกรอกว่าเป็นอาชีพอะไรอาจารย์เขียนเลยอาชีพนักโหราศาสตร์เออที่อำเภอแม่งงงจริงเขียนในทะเบียนราษฎร์เลยนะอาชีพอะไรนักโหราศาสตร์คงไม่มีใครเขียนอย่างเงี้ยเขาอาจจะเขียนว่าธุรกิจส่วนตัวอะไรแบบนี้ผมเขียนเลยนะนักโหราศาสตร์เพราะว่านะชีวิตเนี่ยอยู่กับโหราศาสตร์มาเนี่ยนะตั้งแต่อายุ15นะชัดเจนนะอย่างเงี้ยยี่สิบเนี่ยนะก็ทำโหราศาสตร์เนี่ยหาเลี้ยงชีพใช้คำนี้แล้วกันนะมาเป็น10ปีนะเกิน10ปีละตรงเนี้ยนะครับก็เขียนได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกําลังจะสื่อความหมายว่าดวงแบบเนี้ยบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เรียนรู้อาจารย์เนี่ยตอนแรกเนี่ยจบโรงแรมการโรงแรมมานะแต่ว่าเมื่อไปฝึกงานเสร็จปุ๊บเนี่ยนะมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ดีแล้วก็ชอบรักในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทําอาหารนะแต่ว่าเราก็มองในองค์ประกอบอย่างอื่นเพราะอาจารย์ไปฝึกครัวไปฝึกครัวที่โรงแรมอโนมานะโรงแรมตรงที่เขาชอบไปประท้วงกันเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยนะสี่แยกพระพิฆเนศสี่แยกเอราวัณราชประสงค์ตรงนั้นเนี่ยเป็นโรงแรมที่ตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยนะไปฝึกครัวนะครัวร้อนนะครัวบุฟเฟ่นะทำกระเต็มสตรีมเลยโอ้โหหั่นเห็ดตอกไข่วันละ300ฟองจำได้เลยนะทอดถุงทองอะไรแบบนี้นะทำอาหารแบบจริงๆอาจารย์ตอนแรกจะเป็นอยากจะเป็นเชฟนะแต่ว่าเอ๊ะมันก็มีใจรักอีกอย่างหนึ่งคือเราก็เรียนในเรื่องเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์มานะเราก็จึงสิ่งที่อาจารย์กำลังพูดคือว่าอะไรคุณมีดาวพฤหัสบดีอยู่ที่เดียวกับอาจารย์คุณเกิดคนละรอบกับอาจารย์นะห่างกับเราเนี่ยนะ12ปีนะปีนี้เราอายุ20ปีนี้อาจารย์อายุ32ห่างกัน12ปีพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยมันจะอยู่ที่ราศีธนูนะครับพฤหัสบดีที่อยู่ในตำแหน่งเนี้ยมันเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้คนไทยเรามีความเชื่อว่าเราไหว้ครูวันพฤหัสบดีพฤหัสบดีจึงเป็นดาวตัวแทนเกี่ยวข้องครูบาอาจารย์เป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้การเรียนรู้มันไม่จบเฉพาะเกี่ยวกับตำราหรือปริญญาตรีนึกออกไหมฮะอย่างอาจารย์เนี่ยจบไพ่ทาลอตตอนอายุ15ก็มีใบประกาศนียบัตรอยู่ใบนึงนะซึ่งก็ไม่ได้ใช้อ่ะส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้แต่หมายถึงว่ามีความภูมิใจว่าโอ้ฉันเป็นรุ่นที่6นะเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดตอนนั้นคืออันดับที่2มันมี12ขวบคนนึงแล้วตอนนั้นเราอายุ15ก็เป็นอันดับที่2เนี่ยนะขององค์ประกอบเนี่ยนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับเรียนศาสตร์ของไพ่ทาลอตแล้วก็มีความสนใจทั้งอาหารแล้วก็ไพ่ตอนที่เราไปอยู่ในครัวผมก็ยังเอาไพ่เนี่ยไปดูในนะพนักงานนะโรงแรมนะก็ดูในครัวด้วยนะไม่รู้ตอนนี้เนี่ยเด็กใหม่ๆมีดูดวงในครัวด้วยเหรอนะก็เอาไพ่ไปดูดวงในครัวอะไรแบบนี้ไม่ว่ามันเป็นสิ่งที่ชอบแล้วก็ได้เรียนรู้ดวงแบบนี้เหมือนกันอายุ20ปีนะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับสังคมหรือเกี่ยวข้องกับการงานอย่างเงี้ยจงทําตามสิ่งที่ชอบแล้วเป็นสิ่งที่ตัวเองนั้นเรียนรู้แล้วเวิร์คแล้วดีแปลว่าถ้าคุณชอบอะไรบางอย่างเช่นชอบทําอาหารคุณจงไปในเรื่องเกี่ยวข้องกับอาหารให้เต็มที่คุณชอบในเรื่องเกี่ยวข้องกับช่างนะบางคนจบปวส.อะไรแบบเนี้ยนึกออกมั้ยก็ทําตรงจุดเนี้ยให้เต็มที่แล้วจะไปเรียนต่อตรงจุดอื่นปริญญาตรีเพิ่มเติมก็ไม่ได้ว่าอะไรในพื้นฐานดวงเนี่ยมันถึงจะโอเคว่าเรียนชอบอะไรไปเรียนรู้ให้ลึกและจริงไม่ต้องจบปริญญาตรีมันก็สามารถที่จะเอามาเป็นงาน
และก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวกับรายได้เข้ามาในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตนึกออกไหมครับอาจารย์บอกอย่างเงี้ยถ้าเรามีใจรักอะไรบางอย่างนะแบบสุดๆเนี่ยนะทำให้เต็มที่และคุณจะมีฐานที่คนเนี่ยนะเชื่อถือในเรื่องเกี่ยวข้องกับอาชีพของคุณนะต้องพูดตามนี้นะฮะดวงนี้เนี่ยในหลักโหราศาสตร์เนี่ยเราเนี่ยมีดาวราหูนะโคจรอยู่ในภพการงานนะราหูเนี่ยในภาษาหมอดูเนี่ยมันเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศนะเป็นดาวตัวแทนในเรื่องคนต่างชาติหรือการเดินทางไกลไปต่างประเทศแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงตาชีวิตเนี่ยในหลักโหราศาสตร์ไม่เก่งภาษาแต่ทำงานโรงแรมได้ไหมได้สมมตินี้สมมติให้ฟังนะโรงแรมมีแผนกอะไรบ้างhouse keeping แผนกแม่บ้านมีแผนกในเรื่องเกี่ยวข้องฟ้อนพนักงานต้อนรับใช่ไหมครับมีแผนกในเรื่องเกี่ยวข้องกับ kitchen นะครัวถูกไหมมีแผนกในเรื่องเกี่ยวข้องกับหลังบ้านหลังบ้านก็คือส่วนของออฟฟิศมันจะแยกกันไป2 ส่วนอย่างเงี้ยเป็นต้นงั้นองค์กรนี้เกี่ยวข้องกับโรงแรมเป็นองค์กรที่ต้องรับนักท่องเที่ยวถ้าคุณไปอยู่ในองค์กรแบบนี้ถึงคุณจะไม่ได้เจอฝรั่งโดยตรงคุณก็เหมาะสมกับองค์กรแบบนี้นี่เป็นต้นนี่อาจารย์มองในพื้นฐานดวงของคุณเองเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณจงแอคทีฟนะครับหรือให้คนอื่นถีบคุณนะด่าคุณบ่นคุณเนี่ยแล้วคุณจะมีความแบบว่ามีไฟอะในอารมณ์ราศีธนูดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีอ่ะมันเป็นดาวที่คิดเองซึ่งไม่เป็นสิ่งที่ผิดอะไรแต่มันคิดแล้วมันไปช้าราศีธนูเนี่ยในภาษาโหราศาสตร์เนี่ยถ้าสมมติเปรียบเสมือนแบบไพ่ทาลอตเนี่ยเขาจะไพ่สี่คาถาไพ่สี่คาถาเนี่ยมันเป็นไพ่แบบค่อยคิดค่อยๆเนิบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะไปอย่างช้าแต่ชัวร์แต่ช้าเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะนานจนเกินไปจนคนอื่นเนี่ยนะเอาไปทำก่อนได้นี่คือความหมายตามนี้งั้นตรงจุดนี้นะถ้าคิดทำอะไรอายุ20เนี่ยนะไฟมันยังต้องมีไฟแบบนะ energy พลังเยอะๆถ้าเราไม่มีในเรื่องเกี่ยวข้องกับไฟหรือ energy เนี่ยหรือพลังเนี่ยเดี๋ยวมันจะเอ่ยเฉยนะตามพื้นฐานดวงตาชีวิตจะทำอะไรก็ตามทีให้ทำก่อนสิงหาคมนี้คิดเรียนหนังสือคิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับการหางานใหม่คิดจะทำอะไรใหม่ๆให้เริ่มก่อนเดือนสิงหาคมมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จมากที่สุดในช่วงของปีพ.ศ. 2559อย่างแน่นอนครับผมขอการันตีครับแสดงว่าคนนี้เนี่ยจะต้องมีความมานะมากกว่าเดิมใช่ครับถึงจะพ้นจากเคราะห์ใช่นะแล้วก็ขยันมากขึ้นครับแล้วถ้าจะเรียนอะไรหรือสนใจอะไรให้มุ่งตัวนั้นไปเลยตัวเดียวครับนะถึงจะประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นกำลังใจให้ด้วยหลายคนเนี่ยครับนะไปจับทีเนี่ย3 งาน 4 งานแล้วเป็นงานที่ไม่เกี่ยวกันเลยนะมันก็จะไม่ค่อยได้สัมฤทธิ์ผลเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีความไม่เต็มที่ของมันอยู่นะครับแต่ถ้างานไหนที่คุณมีความตั้งใจนะโดยเฉพาะตัวของคุณนะคุณจงตั้งใจและทำงานตรงนั้นให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างๆจะประสบความสำเร็จมากที่สุดตรงนี้นะครับส่วนเรื่องของเคาะต่างๆอะไรที่มีมาในช่วงนี้ที่เขาว่าเนี่ยครับก็อย่าไปสนใจให้มุ่งเรียนมุ่งเน้นงานเข้าไว้จะประสบความสำเร็จเองนะแล้วก็มีความสุขเองนะครับผมนะเอ้าขั้นต่อมานะครับผมเขาบอกว่าจะไปสัมภาษณ์งานอ่ะพอจะมีหวังไหมครับนะคุณพลนะเกิดวันที่29/4/17นะครับเวลา10 บ่ายโมงตรง 13 นาฬิกาโอ้โหแต่17ท่านพูดนะจะสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์งานงานใหม่เหรอหรือว่างานเดิมนะบางทีพอเห็นพ.ศ.เนี่ยบางคนนี่มานะท่านพูดนะอยากจะมีแฟนตอนอายุ60มันอารมณ์คล้ายๆกันนะนะมันก็อายุเราค่อนข้างจะเยอะอายุเยอะอะนะครับผมบางทีเนี่ยไปหางานใหม่ๆที่มันเหมาะสมจริงมันค่อนข้างจะน้อยบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยรับคนที่มีอายุหน่อยนะประสบการณ์เยอะนะบ้านเราก็แปลกนะแต่ถ้าเป็นของทางโซนอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยถ้าคนนั้นยังพอทำงานได้แล้วมีความคิดเนี่ยเขารับหมดนะครับมันก็ดีตรงนี้มันก็คนละอย่างอะเนาะนะอย่างคนสูงอายุหน่อยเนี่ยนะคือมีอายุมากหน่อยไปสมัครเซเว่นได้ไหมไม่ได้นะนะไม่เกิน20-30ไม่ได้ไม่เกิน30 ปีเนี่ยคือข้อจำกัดอันนึงนี่ตัวอย่างนะแต่คุณก็อาจจะเลือกไปสมัครโลตัสอย่างเงี้ยเพราะโลตัสเขาจะรับศึกษา15 ปี35 ปีมันจะยากกว่านั้นนะอาจารย์นะมันก็ยังได้อยู่นะเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีมุมอย่างเงี้ยไม่เหมือนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอะไรยังไงนะถ้าไม่ได้พอขับรถเป็นมีรถอยู่แล้วไปสมัครนี่นะครับ Uber
นะเออเนี่ยใช้บ่อยอายุเลยนะครับใช้บริการได้แล้วก็มีความปลอดภัยสูงด้วยเพราะว่ามันเซฟทั้งสองของทั้งผู้ใช้บริการแล้วก็ผู้ให้บริการด้วยนะครับผมนะเนี่ยฮะอ้าวนี่ตัวอย่างที่ยกให้นะมานี้มาดูดีกว่าว่าโอกาสเนี่ยของคนอายุ42เนี่ยจะไปสัมภาษณ์งานเนี่ยจะพอมีหวังไหมครับโอ้คืออย่างนี้นะประเทศไทยเนี่ยนะกับประเทศญี่ปุ่นนะความคิดจะแตกต่างกันนะครับสมมุติว่าถ้าเราไปประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วเราไปสมัครงานนะฮะบอกเลยว่าลำบากมากนะเพราะประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่แบบรักองค์กรอยู่ตรงจุดไหนก็จะอยู่กับแบบยาวไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวข้องกับงานยากแต่ส่วนประเทศไทยปุ๊บเนี่ยเขามีทัศนคติว่ายิ่งเปลี่ยนยิ่งดียิ่งเติบโตดีนะมันไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์เนี่ยมองว่ามันเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับสังคมบางอย่างอันนี้เราพูดเกิดให้ฟังตอนต้นนะก่อนที่จะเข้าสู่การพยากรณ์นะครับดวงของคุณเนี่ยราศีเดิมเนี่ยคือราศีเมษนะครับผูกตาเวลาเกิดปุ๊บเนี่ยกลายเป็นคนลัคนาราศีสิงห์นะการออกมันก็มีหลายแบบนะครับ1ก่อนหน้านั้นโดนจ้างออก2ไล่โดนไล่ออกนะจ้างออกไล่ออกใช่มั้ยหรือลาออกเองเป็นต้นนะครับหรือเบื่อกับในเรื่องเกี่ยวข้องกับงานเดิมๆนะซึ่งในหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์นะคุณผูกตามดวงเนี่ยคุณเป็นคนลัคนาราศีสิงห์ตอนนี้เนี่ยมันจะมีดาวราหูนะทับลัคนาราศีเกิดนะครับคุณคงได้ยินชื่อนะได้ยินประวัตินะครับราหูบ้างคนไทยนะไม่ต้องรู้โหราศาสตร์ไทยหรอกนะไม่ต้องไปนั่งทับจำพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยนะแต่ราหูเนี่ยคนไทยเนี่ยคุ้นมากที่สุดมาจากอะไรมาจากสื่อมาจากรายการทีวีมาจากรายการโทรทัศน์มาจากหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยคุ้นมากที่สุดราหูในทัศนคติของคนไทยนะของประเทศเราเนี่ยนะครับที่เราคุ้นหูคุ้นตากันจริงๆปุ๊บเนี่ยมันคือยักษ์อมพระอาทิตย์อมพระจันทร์เป็นยักษ์ที่โดนเฉือนครึ่งตัวยักษ์เป็นสิ่งที่องค์ท่านสีอะไรสีดำทมึนอย่างเงี้ยมันก็จะมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับจินตนาการนะ imagine เนี่ยนะมองในมุมที่ไม่น่าดีเลยเว้ยอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งตอนเนี้ยไอ้ดาวดวงเนี้ยนะครับเขาเรียกเงาหรือคาดเนี่ยนะของพระอาทิตย์พระจันทร์ในโลกของเราเนี่ยตอนนี้โคจรอยู่ราศีสิงห์นึกภาพตามอาจารย์นะมีทั้งหมด12ราศีแต่ตอนนี้ราหูบนท้องฟ้าเนี่ยในเรื่องของดาราศาสตร์เนี่ยนะโคจรอยู่ที่บ้านราศีสิงห์ดาวดวงนี้อยู่ปีครึ่งในเรื่องของดาราศาสตร์อยู่ตั้งแต่วันที่16มกราคมปี59ไปจนถึงเดือนประมาณกลางปีพ.ศ.2560เหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเราก็นอนอยู่ในบ้านของเราดีๆแล้วก็มีคนมาเช่าบ้านเราอยู่คือดาวราหูเช่าอยู่ปีครึ่งโหราศาสตร์ไทยมีคำนิยามว่ามัวเมาให้ทายพระราหูมัวเมาคำถามนี้ต้องตอบให้ฟังว่าคุณมีโอกาสสับสนในเรื่องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคุณเพราะว่าราศีสิงห์เนี่ยหรือจุดเกิดที่ราหูอยู่ที่ราศีเดียวกับคุณเนี่ยมันแปลว่าทาในเรื่องเกี่ยวข้องอารมณ์แปรปรวนอารมณ์มึนหงิดง่ายในทุกๆเรื่องราวในเรื่องเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในเรื่องของความรักในเรื่องเกี่ยวข้องกับการใช้เงินในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินจากอารมณ์ของไอ้ดาวราหูตรงจุดนี้เนี่ยเป็นตัวที่สั่นคลอนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นณขณะนี้นะดาวอีกดวงหนึ่งเขาเรียกดาวพื้นหัสบดีก็อยู่เหมือนกันเพื่อสีประปัญญาความคิดอะไรแบบนี้ก็อยู่ที่ตรงจุดนี้เหมือนกันคือตอนนี้มันเป็นอารมณ์แบบว่าจะไปดีหรือเปล่าวะหรือว่าอยู่กับงานเดิมๆหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้อาจารย์พูดบอกว่าพื้นหัสบดีเนี่ยมันเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับความช้าๆเนิบๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปราหูมันเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องแอคทีฟตามพื้นฐานดวงตอนนี้เลยบอกว่าเป็นดวงที่ยังลังเลจิตใจอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการจะไปดีหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่กับที่เดิมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะในชะตาณปัจจุบันนี้แต่เอาเถอะอย่างน้อยสุดเนี่ยในพื้นฐานดวงตาชีวิตเนี่ยอย่างที่อาจารย์กล่าวให้ฟังคือตอนแรกคืออะไรคนไทยกับคนญี่ปุ่นแตกต่างกันนะยิ่งคนไทยเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับงานนะในสายตาคนไทยมันดีเว้ยนะแต่ถ้าคุณไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่ดีแน่นอนเลย
งั้นอาจารย์จึงบอกจากสภาวะของสังคมไทยแล้วก็เอาดวงของคุณเนี่ยมายำรวมด้วยเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับแล้วถามว่าพื้นฐานดวงเนี่ยไปสัมภาษณ์งานน่ะแล้วพอมีหวังหรือไม่ในดวงตาที่ของคุณเนี่ยนะครับหลังจากเข้าช่วงเดือนมิถุนายนพฤษภามิถุนาประมาณเดือนมิถุนายนเนี่ยดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับงานเนี่ยจะโคจรได้ตำแหน่งมีมุมที่ดีในดวงชะตาชีวิตเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานของคุณเนี่ยถ้าคิดที่จะนะเปลี่ยนแปลงการงานคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องเกี่ยวกับการสมัครงานใหม่อย่างแน่นอนครับผมขอการันตีครับนะครับผมนี่นะครับก็คงจะชัดเจนแล้วนะครับว่าจะได้ไม่ได้ยังไงนะครับเพราะว่านี่เราเทียบให้ดูกับสภาวะจริงๆด้วยว่าสังคมค่านิยมของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูในมุมหลายๆมุมหลายๆอย่างด้วยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างในแต่ละที่แต่ละถิ่นนะครับแล้วก็ความนิยมของคนไทยเนี่ยคือบางทีเปลี่ยนงานบ่อยบางทีเนี่ยแต่พักหลังเขาก็เริ่มปรับแล้วนะอาจารย์ปู่นะเขาก็ดูนะว่าการเปลี่ยนงานของคุณเนี่ยเปลี่ยนมาเพราะอะไรถ้าเปลี่ยนหลายๆครั้งเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าซื้อตัวไหมหรืออะไรเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับคราวนี้ว่ามันแบ่งเป็น2ชั้นนะข้างบนกับข้างล่างนะคือข้างล่างเปลี่ยนงานบ่อยเพราะอะไรข้างบนเนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะอะไรมันจะไม่เหมือนกันถ้าข้างบนเนี่ยคือเพราะอาจจะเฉพาะหนึ่งมีการซื้อตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะย่างชิงกันในกลุ่มบริษัทหรืออะไรเงี้ยที่ต้องการคนที่เป็นหัวกะทิส่วนคนที่อยู่ในล่างๆน่ะคืออาจจะเปลี่ยนเพราะอะไรมีปัญหาคดีความหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องพิจารณากันด้วยนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณมีฝีมือจริงๆอะไรแล้วเนี่ยไม่ต้องไปกลัวนะครับฝ่าฟันผ่านเข้าไปได้อย่างแน่นอนไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆนะครับผมนะอ้าวจานเราไปพักสักนิดนึงใช่ไหมดีครับนะฮะพักทานน้ำกันสักนิดนึงก็เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการเรามาฟันดวงกันต่อเลยว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้ส่งมาได้เลยที่464-2828ตอนนี้ครับผมครับจอยเองค่ะนี่ค่ะก็จะเป็น Joy 4 Color Apps นะคะก็คือพิเศษอย่างนี้เลยค่ะ1แท่งนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะว่าจอยว่าลิปสติกเป็นส่วนสำคัญของผู้หญิงเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาปากอาจจะมีคนทาเราป่วยได้เพราะฉะนั้นอาจจะทากันเล็กน้อยนะคะอย่างจอยวันนี้เราจะเลือกใช้อันนี้นะคะเป็นเบอร์ FN1 ค่ะนี่ก็จะมี2สีด้วยกันนะคะก็ถ้าสมมติเราอยากจะทาเป็นสีส้มเพื่อให้ดูเป็นแบบแฟชั่นสดใสนะคะก็จะเป็นโทนส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้อีกอารมณ์นึงนะคะที่มันดูเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็จะออกเป็นโทนเหมือนชมพูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะผสมกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาส้มลงก่อนนะคะแล้วก็เอาเหมือนเอาชมพูแดงนี้ลงทับมันก็จะได้อีกสีนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาสีนี้ก่อนแล้วก็ใช้สีส้มทับมันก็จะได้เป็นอีกสีหนึ่งค่ะคือมันจะได้ทั้งหมดเป็น4สีนะคะถึงชื่อว่า4 Color Apps ค่ะคือ1แท่งทาได้ทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะสูตรเลือดจระเข้วานิชัยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิชัยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์และฟรีสไตล์
สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิชัยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างมัจฉานุเครื่องรางพิมพ์ฤทธิ์ทางความแคล่วคล่องว่องไวไหวพริบปฏิภาณการงานดีด้วยการประกอบพิธีพุทธาเทวาพิเศษถึง3วาระเสริมโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ร้านพักเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.chopa.com ช็อตใสๆตอนเช้าช็อตรีบๆเพื่อแฟนๆช็อตแคปเวอร์หรือว่าช็อตร้ายสุดขั้วไม่ว่าจะกี่ช็อตจอยก็เอนจอยได้ตลอดวันค่ะเคล็ดลับความมั่นใจของจอยนะเหรอ MTI Joy 1 for all CC Clean SPF 30 PA MTI Joy Anti Shine Powder ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น Translucent ใช้ได้กับทุกสภาพสีผิวค่ะ MTI Joy 1 for All CC Foundation Cake เป็นแป้งแล้วก็รองพื้นแบบ HD รับกับกล้องจะเป็น HD มันคมชัดมากเลย MTI Joy Stick มีส่วนผสมของคอลลาเจนนะคะไขมุกแล้วก็ดอกเมลโลแค่นี้ก็สวยมั่นใจตลอดวันทุกที่ทุกเวลาแล้วล่ะค่ะ Joy Cosmetic by MTI สวยแบบหล่อเดียวจบนะคะกลับมาพบกันในการช่วงสุดท้ายของเราครับท่านที่อยากจะรู้เรื่องราวของดวงชะตาครับเรื่องราวของชีวิตของตัวเองจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะก็จากคำทำนายแบบการันตีของอาจารย์ผู้นะครับสามารถที่ติดต่ออาจารย์ผู้ได้เลยโดยตรงนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับของอาจารย์ผู้นะครับเช็คคิวสอบถามคิวนะครับแล้วก็ค่าครูในการที่จะดูเรื่องของดวงชะตานะครับท่านละ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าอันนี้คือโทรคอโทรกันคุยกันคุยผ่านสายนะครับในเวลาที่เรานัดหมายกันนะครับส่วนพูดคุยกันในสดๆแบบตัวเจอกันตัวจริงๆเลยนะออฟฟิศอย่างเงี้ยนะ 1,500 บาทนะครับนี่เรากำลังราคาจริงใจสุดๆแล้วนะครับพบกันแล้วก็พูดคุยกันแบบละเอียดเลยนะตรงหน้าเลยตรงนี้นะครับท่านละ 1,500 บาทนะครับส่วนท่านที่อยู่ที่อเมริกาแคนาดานะครับค่าดูหรือเช็คดวงชะตาของท่านนั้นไม่แพงเลย50ยูเอสดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับแค่นี้สบายๆนะครับที่เบอร์โทรนะ0868858087นะครับเนี่ยเบอร์โทรของจันทร์ผู้หรือถ้าติดต่ออยู่ที่ต่างประเทศติดต่อยากติดต่อลำบากโอ้ไม่มีปัญหาเรามี QR code ให้คุณนะคุณสามารถที่จะลิงก์ QR code มาหาจันทร์ผู้ได้เลยก็เข้าไปในห้อง 108,900 แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวจันทร์ผู้ก็จะแอดมาแอดไปเสร็จแล้วก็ไปคุยกันส่วนตัวได้ถือว่าเป็นช่องทางอีกช่องทางนึงที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับให้กับกันได้ง่ายๆผ่านทางระบบ QR code อาจารย์ผู้ก็อยู่ในห้องนี้อยู่แล้วนะฮะ 108,900อาจารย์พูดก็ไปดูว่าใครอยากสนใจอยากดูดวงนะสนใจเรื่องของวัตถุมงคลก็จะมีแอดมินคอยดูเรื่องของวัตถุมงคลอยู่ดูเรื่องของดวงชะตาอาจารย์พูดก็จะมาดูอยู่นะครับก็สามารถที่จะพูดคุยสอบถามก็ได้ตรงๆนะครับตรงนี้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้เองส่วนจะดูผ่านทางระบบไหนเป็นคอลแบบFacebook หรือคอลไลน์หรือคอลแทงโก้หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือผ่านสกายนะมันมีหลายระบบนะดูกันแบบ FaceTime นะครับอยู่ที่อเมริกาแคนาดาไม่ต้องห่วงนะครับนัดแนะเวลาเพราะว่าบางช่วงเวลาของคุณจะไม่ตรงกับอาจารย์ผู้เพราะนั้นเนี่ยเอาเวลาที่คุณสะดวกแล้วมันนัดกันดูอาจารย์ผู้ก็จะให้เวลาตรงนั้นไปนะครับก็ท่านละ50 US ดอลลาร์และตรงนี้นะฮะของดีที่อยู่ข้างหน้าของเราครับจะเอ่ยเลยไม่ได้เลยนะครับก็ต้องเป็นมัจฉานุนะครับอันนี้เนื้อทองขาวหรือเนื้ออัลปาก้านะครับก้นตะกรุดทองคำก้นตะกรุดทองคำนะฮะนี่ของดีที่อยู่ข้างหน้าแล้วนี่ให้ดูนิดนึงนะฮะนี่องค์นึงนะฮะพร้อมส่งเลย100 US ดอลลาร์นะครับของดีรุ่นแรกหลวงพ่อคูณปาริสุทธโธนะครับนี่ท่านหน้านี้เลยนะฮะของดีนะครับของหลวงพ่อคูณปาริสุทธโธ100 US ดอลลาร์ท่านที่สนใจก็ขอเชิญสอบถามได้เลยนะฮะนะนี่ฮะวางอยู่เห็นแล้วหน้าตาน่าจะเห็นเนาะเห็นป่ะนี่ตรงนี้ตั้งตรงนี้แล้วนะลองจับดูแล้วกันนะครับอ่ะนะเป็นเนื้อ
ทองเขาเรียกว่าเนื้อทองขาวหรือว่าเนื้ออาราก้านะครับเป็นเนื้อโลหะชนิดหนึ่งนะครับเป็นเนื้อโลหะมงคลนะครับที่คนนิยมที่จะนำไปจัดสร้างวัตถุมงคลซึ่งน้อยมากที่จะทำเพราะว่ามันยากนะครับพอทำแล้วมันก็ลำบากในการที่จะตกแต่งหรืออะไรเนี่ยออกมามันก็ยากอยู่นะครับเนี่ยฮะตัวเล็กๆเนี่ยนั่งอยู่บนฐานบัวเนี่ยนะเนี่ยครับของหลวงพ่อคุณปริสุทธโธรุ่นแรกนะครับ$100ที่เห็นอยู่ข้างๆไม่ใช่อะไรนะพระพรหมนะองค์พรหมครับเรียกว่าอยากรู้เรื่องราวของฟ้าชะตาลิขิตก็ต้องถามพระพรหมนะครับนี่เป็นพระพรหมกับผมดันจำที่มาไม่ได้แล้วนานแล้วบูชามาตั้งนานเหมือนกันนะองค์พรหมของเรานะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สวยงามนะครับแล้วใครอยากจะรู้เรื่องของดวงชะตาเนี่ยส่วนใหญ่หน้าปกของดวงโหราศาสตร์ก็จะเป็นพระพรหมไม่พระพรหมก็เป็นพญาพิเภกนะครับนะเนี่ยนะฮะก็ให้ท่านผู้ชมได้รู้กันนะครับอ้าวส่วนในสัปดาห์หน้าหรือในรอบสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปทำบุญที่ไหนเดี๋ยวต้องรอเก็บภาพมาฝากนะครับส่วนวัตถุมงคลที่ผมได้มีการจัดสร้างถวายกับวัดดอยเร็งนะครับจำนวน 8,400 องค์ตอนนี้นะครับใครที่อยากจะเป็นผู้สร้างด้วยนะฮะผู้สร้างด้วยก็ขอเรียนเชิญนะฮะก็ผมก็แบ่งเป็นกองบุญไว้เนี่ยตามจำนวนองค์พระเลยก็คือ 8,400 กองนะครับกองบุญละ5บาททำบุญ100กองนะครับ500บาทเนี่ยก็จะมอบพระคะแนนนะซึ่งนอกเหนือจากอันนี้พระคะแนนจะมีตะกรุดฝังอยู่นะครับเป็นตะกรุดของพระอาจารย์บัวถามโกวัดศรีบุรพารามนะครับเสกไว้ที่วัดบวรแล้วก็ที่วัดพระแก้วตอนนั้นนะฮะตะกรุดคู่นี้ที่เสกกันเนี่ยผมเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่นิดหน่อยจะนำมาฝังด้านหลังองค์พระมอบให้เป็นพระคะแนนที่ระลึกนะครับเป็นพิมพ์พระศิวลีนะครับใช้คาถาของคุณแม่บุญเรือนก็คือคาถาพระศิวลีนั่นเองนะครับใครที่อยากจะร่วมบุญด้วยนะครับอย่าถามว่าอยากได้เลยถามว่าอยากร่วมบุญด้วยไหมถ้าอยากจะร่วมบุญด้วยนะครับก็จะรับกองบุญตรงนี้นะครับก็หมดแล้วก็หมดเลยเต็มแล้วก็เต็มเลยได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับก็ถือว่ามาเป็นผู้ร่วมสร้างแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้ามันทำได้เยอะกว่านี้ผมก็อยากจะทำให้มันมากกว่านี้ให้ได้จำนวนเต็ม 84,000 องค์ตามพระธรรมขันธ์นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ปัจจุบันนั้นถ้าบอกว่าทำเนี่ยยากไหมยากนะครับยากมากนะครับถ้าไม่มีคนที่มีความศรัทธาจริงๆมันยากมาก 8,400 องค์เนี่ยผมทำผู้เดียวตอนนี้นะครับก็อยากจะหาคนมาร่วมแชร์นะตรงนี้กันนะครับเราก็ไปทำบุญตรงนี้กันนะครับในส่วนของการสร้างพระถวายวัดดอยเร็งนะครับบรรจุกรุนะครับเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับผมนะเอ้ายังพอมีเวลาเหลืออยู่อาจารย์ผู้นะครับก็คงจะตอบได้อีกหนึ่งท่านคุณกายผมเป็นครูอัตราจ้างครับอัตราจ้างจะมีโอกาสก้าวหน้าไหมได้จะได้บรรจุไหมผมอันนี้เนี่ยเดี๋ยวดูตามดวงนะแต่ชีวิตจริงณวันนี้เนี่ยนะครับในชีวิตจริงของวันนี้นะขออนุญาตมาพูดเลยบรรจุยังในระบบบรรจุที่เป็นข้าราชการประจำยังมียังพอมีอยู่ในเฉพาะครูแต่อนาคตข้างหน้าจะไม่มีนะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นอัตราจ้างอย่างเดียวแล้วเงินเดือนจะสูงขึ้นนะครับมันจะเป็นแนวโน้มไปทางนั้นเยอะเท่าที่ผมเห็นมาเพราะว่าน้องสาวนะเขาก็เป็นอย่างนี้อยู่นะก็จบปริญญาโทนะกำลังจะต่อเอกทุกวันนี้ยังอัตราจ้างอยู่เลยอะสูงขนาดนี้นะยังอัตราจ้างอยู่เลยไม่เป็นบรรจุหลายๆคนต้องการบรรจุเหตุผลบรรจุเพราะอะไรหนึ่งมันมีบำเหน็จกับบำนาญไงเลี้ยงเราอยู่ตลอดเวลาเราแก่แล้วก็ไม่ลำบากซึ่งระบบนี้เป็นระบบแบบดั้งเดิมที่เขามีทำมาระบบใหม่เนี่ยจะเหลือแต่บำเหน็จนะไม่มีบำนาญแล้วจะมีบำเหน็จอย่างเดียวนะฮะก็คือว่าหลังจากเกษียณอายุปุ๊บหรือว่าเกษียณก่อนอายุตามในระบบเนี่ยเขาก็จะให้เงินก้อนไปเลยแล้วครั้งเดียวแล้วจบไม่มีการเลี้ยงต่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามบอกว่าจะมีโอกาสไหมผมบอกได้เลยนะวันนี้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างจะยากมากนะครับน้อยคนจะได้เป็นอัตราบรรจุนะครับอันนี้เอาชีวิตจริงก่อนแต่คราวนี้บอกว่าแนวโน้มที่มีโอกาสก้าวหน้าโอกาสก้าวหน้าอาจจะไม่ได้โอกาสความก้าวหน้าว่าไปบรรจุหรือแต่อาจจะมีความก้าวหน้าทางด้านตำแหน่งหน้าที่การงานที่มันสูงขึ้นดีกว่าว่ามีไหมโอกาสของคุณกายคนนี้ครับผมไปชมครับอันผู้ราศีเดิมนะครับของคุณกายนะฮะราศีเดิมคือราศีมีนแต่ถ้าปู่ตาเวลาเกิดเนี่ยคุณกายจะกลายเป็นคนลัคนาราศีกรกฎดาวเกี่ยวกับข้าราชการนะครับเกี่ยวกับครูนะครับก็คือ1ก็ต้องดูดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นที่ตั้งนะครับซึ่งในพื้นฐานดวงนะครับดาวพฤหัสบดีของคุณเนี่ยอยู่ในมุมที่ดีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดาวจรก็อยู่ในมุมที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณมีโอกาสนะครับที่จะนะได้รับนะครับการบรรจุนะครับในช่วงนะที่คุณที่เขาเรียกผัดต่อไปหรือยังไงเนี่ยนะฮะในองค์ประกอบของมุมของราชการเนี่ยได้อย่างแน่นอนการันตีนะครับเวลาหมดแล้วอย่างรวดเร็วหมดแล้วครับก็ตอบว่าครับ
ได้พอมีโอกาสมีโอกาสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะอยู่ที่ตัวของคุณด้วยนะครับว่าคุณจะทำตัวอย่างไรครับคุณจะปฏิบัติกับหน้าที่ของคุณอย่างไรครับแล้วคุณมีความรู้ความสามารถเพียงพอหรือไม่ด้วยนะครับผมนะครับนะครับไม่เป็นไรเวลามันหมดแล้วนะครับต้องบอกท่านผู้ชมว่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้โอกาสขึ้นมีนะแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องของบรรจุแต่เป็นเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานที่จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับครับวันนี้เวลาหมดเวลาผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมผู้ก็จะสายครับเราทั้งสองคนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่นะในวันพฤหัสบดีเวลาเดียวกันนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปถึงเวลาเที่ยงโดยประมาณนะครับและคืนนี้ค่ำคืนนี้เวลา3ทุ่ม21นาฬิกาเป็นต้นไปเวลาไทยอีกหนึ่งรายการจากกระแสพระกับผมวิราชกสินแล้วก็ท็อปสุดยอดครับครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ